สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมแจ็คกี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูชีวิตใน1วันของผม EP ของผมเนี่ยจะเป็น EP สุดท้ายผมก็เลยอยากจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนนะครับผมเซอร์ไพรส์เนี่ยจะไม่มีเหมือนกับใครเลยใน3 EP แรกแน่ๆตอนนี้ผมก็แต่งตัวทำธุระอะไรเสร็จหมดแล้วก็กำลังจะออกเดินทางอยากรู้ว่าผมมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับผม Let's go ไปสิไปสิไปเอาจริงตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเดินทัวร์กันแล้วบอกก่อนนะครับอันนี้คือบล็อกของแจ็คกี้นะฮะใช่นี่คือบล็อกของแจ็คกี้นะครับว่าไงเติร์ดว่าอยู่ไหนแล้วจ๊ะทางด่วนโอเคจ้ะบ๊ายบายบุคคลที่3มาแล้วนะครับวันนี้รู้สึกว่าเก็บกดก็เลยอยากแต่งตัวเป็นทัวริสต์แต่ตอนนี้เนี่ยมีคนบอกว่าอยู่ที่จอดรถมาประมาณ15นาทีแล้ว นี่คือผมมองแบบมองทางเข้าแต่เวลาเนี่ยรอเทคนิคอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วตายากันอ่ะพูดมาตั้งเลยเจ้าของบอกเปิดคลิปอย่างเป็นทางการหน่อยครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โมกานะครับเออไปสักที่เถอะถึงแล้วครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงนี่ตอนนี้อยู่ที่ชั้น3ชั้น4ชั้น4เท่าหรออืมพอชั้นล่างคือชั้น1อ๋อชั้น4อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเนาะใช่ทั้งชั้นเลยป่ะน่าจะเกือบน่าจะทั้งชั้นแล้วซิกเนเจอร์ชัดมากๆมากๆแต่ละภาพมันทำให้เราแบบดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบต้องคิดว่าแบบภาพนี้มันแบบมีความหมายว่ายังไงบ้างเป็นเหมือนแบบการตีความอธิบายถึงยุคสมัยนั้นๆคือชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสุดท้ายเป็นชั้นที่5โซนนี้จะเป็นโซนภาพถ่ายผมดูแล้วผมชอบรูปภาพแบบไหนผมชอบรูปที่มันมีความซิมเพิลง่ายๆไม่ได้ต้องตีความอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งตอนนี้เราดูครบทั้งหมด5ชั้นแล้วสำหรับผมชอบรูปข้างในรูปที่เป็นเด็กผู้ชายที่อยู่ในบ้านมองเด็กผู้หญิงถึงมันจะเป็นรูปที่เล็กแต่ว่าแบบไม่รู้ทำไมชอบมันไม่มีเหตุผลจะชอบรูปไหนที่สุดถ้าเราดูมาไม่รู้อ่ะชอบรูปที่เป็นรูปท้องฟ้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเป็นศิลปะใช่ไหมเราจะชอบรูปที่มันไม่ใช่รูปคนแต่ชอบรูปแบบที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือว่าจะชอบรูปแนวที่แบบแอบสแตรกอะไรเงี้ยโอเคครับทุกวันนี้กูหิวข้าวมากเพราะว่าหิวแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวกันเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันดีกว่าใช่ใช่ที่จริงอ่ะเราเป็นคนชอบเดินมิวเซียมนะแต่ก่อนก็ไม่อินเหมือนกันแต่พอเราพอไปตามต่างประเทศเราไปคือเรารู้สึกว่าที่จริงการเซฟอาร์ตมันดีนะที่จริงมิวเซียมในไทยที่สวยๆมีเยอะนะหนึ่งอย่างก็คือโมฆะเหมือนกันก็น่ามาคือเรารู้สึกว่าพอเรามาพวกศิลปะอะไรเนี่ยเราได้อินสไปร์ในการเพ้นเสื้อหรือว่าไปทำงานอาร์ตของตัวเองเหมือนกันบางทีมันแบบมันเป็นมุมมองที่หนึ่งคือถ้าเราไม่ได้มองเรื่องมีนิ่งอ่ะหนึ่งคือเทคนิคที่เขาใช้อันนี้ก็ได้ละนี่ก็คือแบบก็ควรมาตอนนี้ผมแยกกับพี่ทั้ง3คนแล้วฮะเพราะว่าเราจอดอยู่คนละตึกตอนที่ผมมาแล้วเหมือนที่จอดที่ตึกมูก้าเนี่ยจะเต็มผมก็เลยต้องไปจอดตึกข้างๆนี่ก็กำลังเดินไปตึกจอดรถอยู่นะฮะลุยตอนนี้นะครับแล้วถึงมีผมกับพี่เจมที่ถึงใช่พอดีไอ้เติร์ดกับปอร์เช่ไม่ได้ขึ้นทางด่วนมาก็เลยนานหน่อยใช่แต่ว่าอีกไม่น่านานน่าจะถึงละเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารกันก่อนกินอะไรดีครับทุกคนหิวจัดไงไม่รอแล้วยังไงก็ได้ขอได้กินก่อนวันนี้นะครับพี่เต๋อกับพี่เชษถึงแล้วกำลังสั่งอาหารอยู่ในขณะที่พวกผมอิ่มกันแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วสองคนนี้ก็ยังกินไม่เสร็จโคตรสู้อ่ะจะทำอะไรครับขับรถอยู่เพราะตอนนี้ถ้าไปซื้อสิ่งจะตายแล้วพี่คน
เมคเคอร์เบ็กมาเร็วเฮ้ยเต๋อเฮ้ยเต๋อเห็นไหมพี่กลัวใช่ไหมเป็นตอนนั้นไอ้เจ๊นี่ตัวนี้เปิดมันจะมีควงอะไรอ่ะ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 เฮียอันเดิม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 เฮ้ยถึงร้านไอซ์สเก็ตแล้วนะครับครับผมดูดูพี่เกมตื่นเต้นได้เล่นแล้วหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานมากๆตื่นเต้นตื่นเต้นอยากเล่นเล่นผมไม่ได้เล่นมานานมากจากแบบประมาณ3ปีก่อนพี่เข้าไปก่อนไปเติร์ดไปตอนแรกก็เป็นฟิตเนสไม่ได้เลยทางหน้าเล่นสเก็ตบอร์ดเฮ้ยเฮ้ยมันมีสเต็ปเต้นป่ะครับหรือว่าจะล้มสายดิ้งสายดิ้งผมจะรอดูพี่เจมมันละลายพี่มันเดี๋ยวเขาต้องอันนี้ใหม่พี่ต้องอย่างนี้ดูนะหางนี้ใช่ไหมทำเป็นตัววีออกแล้วก็ดันนะดันพอค่ะขนาดเดียวแล้วหันขาลากพี่ให้ผมถีบส่งป่ะครับไล่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 ไป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 อยู่อยู่อยากกินอยากกินอยากไหวไหมครับเหนื่อยมากแล้วท่านเหนื่อยหรอมีทรมานผมเหมือนจะล้มได้ตลอดเลยเล่นสเก็ตบอร์ดยังไม่รู้สึกยากขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ชินเว้ยเราเล่นสเก็ตบอร์ดมาเล่นระดับไหนวะฮะไม่รู้ก็หันหลังก่อนแล้วค่อยฮะไม่แล้วเดินไปด้วยหันหลังเลยฮะมันก็เหมือนข้างหน้าแต่ว่าต้องบาลานซ์ดีๆหน่อยนี่มันคือต้องล้มตัวไปข้างหน้าไปพี่เตยไปวิ่งกันแต่วิ่งเร็วไม่ได้นะวิ่งเร็วไม่ได้เพราะว่าลื่นล้มครั้งหนึ่งไม่ปากแตกไม่เข่าแตกเข่าแตกแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยจนถึงวันนี้เฮ้ยชีวิตเราอ่ะมันต้องเดินออกไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เดินถอยหลังเพราะว่าเดี๋ยวพี่เจมอยู่ไหนเนี่ยนู่นๆที่นู่นทำได้แล้วเออนั่นแหละเฮ้ยแต่กี้มันโผล่เว้ยเออส่งต่อครับส่งต่อเออใช่ผมมันไม่ค่อยเรียบไปเกมไปเฮ้ยเกมเฮ้ยเฮ้ยเริ่มวิ่งแล้วเอาเบรกยังไงอ่ะทีเนี้ยเอาเบรกยังไงไปวิ่งได้แล้วเว้ยเออโค้ดหนึ่งสเต็ปดิสเต็ปขอกระโดดหมุนตัวแบ็คฟลิป2รอบแล้วก็ลงมาที่มาไปมาไป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 สอนให้ละหน่อยดิอะไรอยู่อะไรอยู่ลองดูอุ้ยเต้าล่างผมเลยล่ะล่างผมถอยหลังเออทำมันถอยหลังไม่เป็นอ่ะเจมกำลังเข็นผมอยู่บนปุ่งๆนะหุ่นหนักมากเลยทำไมมันยากขนาดนี้วะสงสัยผมจะตัวหนักคาร์ดิโอฉันดี There is no cardio man เฮ้ยมีดิฟด้วย
เริ่มโฟล์แล้วไปไปเร็วมองเฮ้ยเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยนะเว้ยลองเข็นดิผมเหนื่อยนะแจ็คกี้ถอย1สเต็ปได้ป่ะ1สเต็ปแบบถอยหลังมาแบบหมุน360อะไรอย่างเงี้ยกระโดดเทิร์นสักรอบนึงแล้วก็ลงไปแจ็คกี้แล้วทำไมคุณไปได้เร็วขนาดนั้นครับผมถ่ายเก่งจะกินจะกินจะกินเฮ้ยเบา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 เป็นหัวรู้สึกดีมากรู้สึกดีมากเลยจอดจอดจอดหน้าจอดหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเบาอันนี้พี่เตยกำลังเข็นผมอยู่ฮะหนักจังใช่ตัวผมหนักหนักกว่าพี่เจประมาณ20โลเฮ้ยเฮ้ยดิบดิบพวกหนักอ่ะไอ้อ้วนหนักเท่าไหร่60 6 65 66ฮะเหนื่อยเหรอพี่รู้ป่ะแต่ก่อนผมอยากเป็นนักกีฬาฮอกกี้ด้วยดูน้องเขาวิ่งสิครับเร็วมากโอ้สุดยอดปกติไปเล่นบ่อยเหรอใช่ครับสมัยก่อนไปเล่นอาชีพแล้วเดี๋ยวนี้เล่นไหมวันนี้ไม่ได้เล่นแล้วแค่ครั้งแรกในรอบกี่ปี3ปีจริงปะเนี่ยได้ขนาดนี้อีกอ่ะครั้งหน้าไปเล่นสเก็ตบอร์ดบ้างไหมเอาไหมเดี๋ยวให้พี่สอนเอาไหมมีบ่อยบ้างผมไม่ได้เล่นเอ้ยเอาดิซื้อมาตอนก่อนเข้าในไปได้แล้วเล่นนั้นได้เล่นอยู่นะเล่นแบบออลลี่ยังไม่ได้เลยแต่รองเท้าขาดแล้วอ่ะกิจกรรมวันนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจากลากันแล้วนะครับผมหกโมงเย็นแล้วใช่ได้ไปที่โมก้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยแล้วก็มาเล่นไอสเก็ตใช่ครับผมก็เหนื่อยเนื่อยเนาะง่วงแล้วนะใช่ครั้งหน้าเรานัดกันอีกเราแพลนว่าเราจะไปไหนนะพัทยาหัวหินโอ้โหนี่พูดเองหมดเลยนะผมว่าพัทยาหัวหินใกล้ไปป่ะเราไปแบบฟิวสแลนด์เลยไหมเรากำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามบล็อกนี้ด้วยถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่และติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะครับพีซเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายติดกล้องติดกล้อง